สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกบเหลาดินสอไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกว่ากบเหลาดินสอออโตเมติกนะครับนี่หรือเรียกอีกชื่อนึงว่ากบเหลาดินสอวิเศษกบเหลาดินสอวิเศษนะครับทีนี้บ้านไหนที่มีเด็กๆนะครับที่ยังคงต้องใช้ดินสออยู่นะฮะเชื่อได้เลยว่าผู้ปกครองทุกท่านนี่น่าจะปวดหัวพอสมควรสำหรับที่ลูกหลานท่านให้ช่วยเหลาดินสอให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ 2KP TV ก็เลยมาขอรีวิวกบเหลาดินสอไฟฟ้าตัวนี้ให้ดูนะครับว่าได้มาแล้วมันมีข้อดียังไงนะครับก่อนอื่นเรามาอธิบายสินค้าเบื้องต้นก่อนเลยนะครับนี่ลักษณะมันก็เป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันมีปรับได้3ระดับด้วยนะพี่ปั้นอันนี้ซูเปอร์ซัสซูเปอร์ซัสด้วยเหรอทีนี้มันนี่มันปรับได้3ระดับนะนี่มันมีปุ่มให้พ่อก็ถือไม่ถนัดนี่มันมีปุ่มให้นะครับมีปรับ3ระดับตรงนี้มีความแหลมมากแหลมปานกลางแล้วก็ระดับพอดีที่ไม่เป็นแหลมมากนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรพลังงานที่ใช้ก็คือถ่าน 2A เอ้ย 3A 2ก้อนเอ๊ะไม่ใช่3A ก็คือถ่านก้อนใหญ่อะครับ 2A 2ก้อนนะครับหรือเขาแถมมาอีกอย่างนึงก็คือนี่เป็น USB เสียบชาร์จนะครับซึ่งมันจะทำงานขณะที่เสียบชาร์จหรือมีถ่านเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทำงานได้ตอนนี้เราได้ใส่ถ่าน 2A 2ก้อนไปแล้วนะครับตรงก้นตุ๊กตาตัวนี้นะครับทีนี้หลักการทำงานนี่ง่ายมากเดี๋ยวให้พี่กระปั้นเขาสาธิตนะครับแค่จิ้มดินสอเข้าไปแล้วก็จับตัวตุ๊กตาให้มั่นหนึ่งสองไหนจิ้มลงไปเลยครับเราเพิ่งได้มาครั้งแรกนะเรายังไม่ถนัดนะครับจิ้มลงไปเลยจิ้มจนกว่ามันจะเหลาให้มันคมลงไปอีกครับลงไปอีกพี่เขายังไม่ชินนะโอเคเดี๋ยวพ่อจะลองทำให้ดูพี่ปั้นจับตุ๊กตาเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ1 2เป็นไงครับแหลมเฟี้ยวนี่ส่วนไส้ดินสอมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยด้ามที่2นะครับหันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวพ่อจะจิ้มให้ดูนะครับพี่ปั้นจับตุ๊กตา1 2แค่กดดินสอลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวมอเตอร์ทำงานแค่นี้เองนะครับนี่แล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้น้องเขาลองทำนะครับจับดีๆจับแน่นๆครับจับต้องจับแน่นๆถ้าเราจับไม่แน่นมันจะหมุนตามถูกไหมฮะเนี่ยมันจะหมุนตามเราต้องจับให้แน่นๆกดลงแล้วก็จับแน่นๆวิธีน้องๆจะต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนิดนึงนะจะต้องจับให้มันแน่นๆแต่ถ้าทำเป็นแล้วมันจะสนุกนะครับทำได้ไหมเอ่ยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมุนตามเพราะว่ามือพี่ลื่นมือลื่นใช่ไหมแสดงว่าเราไม่ค่อยกินข้าวเรากินไม่เยอะเพราะอนุญาตเช็ดมือนะนี่เราต้องจับให้จับดินสอให้แน่นๆนะครับนี่อย่างนี้จับแน่นๆอย่างนี้พอมือพ่อไม่ลื่นไงมันก็จะได้ผลลัพธ์อย่างนี้เลยนะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองแบบสาย USB ดูนะครับเมื่อกี้ก็คือเราใช้แบบฐานใช่ไหมต่อไปเรามาเปลี่ยนเป็นแบบใช้สาย USB แบบนี้นะครับว่าเรามาดูซิว่าความแรงของมอเตอร์เนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับจากสาย USB ที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาปั้นเขาลองเหลาดูนะครับเริ่มโอ้โหมอเตอร์เหมือนจะปั่นเร็วกว่านะพลังงานจากไฟฟ้านะไหนสังเกตได้เลยนะครับมอเตอร์หมุนเร็วมากนะครับพี่ปั้นเราก็ต้องจิ้มจนกว่าเรารู้สึกว่ามันถึงไส้ดินสอแล้วเราถึงเอาออกโอ้มอเตอร์หมุนเร็วมากมองเห็นไส้ดินสอมันออกมายังโอเคสังเกตได้เลยนะครับว่าพลังงานจากไฟฟ้าสาย USB เนี่ยมันจะแรงกว่าแบบถ่าน 2A 2ก้อนที่เขาให้มานะครับนี่มอเตอร์จะหมุนเร็วมากไหนเป็นไงโอ้ใกล้แล้ว
อ๋อเพราะว่าเราเลื่อนแบบไหนเราลองเอาแบบปานกลางสิลองเอาแบบปานกลางสิเราเลื่อนแบบปานกลางแล้วขอดูผลลัพธ์หน่อยยังไม่ถึงยังไม่ถึงใส่ลงไปอีกจับแน่นๆจับแน่นๆโอเคเฟี้ยวโอ้พี่ปันปรับแบบแหลมสุดเลยนะมันหมุนตามแล้วครับมันหมุนตามแล้วเราต้องจับให้แน่นเพราะว่ามันได้แล้วแหละมันแหลมพอแล้วถ้าแหลมมากกว่านี้มันจะระบายไม่สวยแต่ถ้าดินสอเราเหลาแบบแหลมๆได้อ่ะถ้างั้นเอาสีฟ้ามาอีกสักหนึ่งสีสิ1 2จับแน่นๆจับยังไงลองกำเลยดิมือเขายังไม่แข็งแรงพอนะโอ้แหลมเปี้ยวเลยแล้วทีนี้พอเหลาเสร็จนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไส้ดินสอไม่ใช่ไส้ดินสอไอตัวเปลือกของดินสอนะมันจะออกมาจากตรงนี้มาเก็บไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะเอาวิธีเอาไปทิ้งก็คือเราก็แค่หมุนเปิดปากตรงนี้แล้วก็เอาไปทิ้งขยะได้เลยนะครับนี่คือความลับนี่คือความลับเดี๋ยวเสียบสายอยู่ครับระวังแล้วเราก็ถือดีๆอย่าให้มันหกนะเราก็เอาไปทิ้งขยะได้เลยพอเราทิ้งไส้ดินสอหรือเศษดินสอที่เราเอาไปแล้วเราก็มาประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับด้วยการหมุนเข้าไปให้มันเข้าล็อกแค่นั้นเองนะครับโอเคนะสำหรับ อุปกรณ์ตัวนี้นี่เชื่อได้ว่าน่าจะอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับผู้ปกครองทุกท่านที่ยังคงต้องช่วยลูกๆในการเหลาดินสออยู่นะครับพอได้อุปกรณ์ตัวนี้มาก็น่าจะช่วยทุ่นแรงไปได้พอสมควรเลยนะครับอีกอย่างนึงนะเด็กๆ เขาก็จะสนุกสนานไปด้วยนะครับเวลาเขาเหลาดินสอต่อไปเขาจะไม่มาปนหรือว่าไม่มาใช้ให้ผู้ปกครองช่วยเหลาให้แล้วนะพอเขามีตัวนี้ละมันก็เหมือนกับของเล่นชิ้นหนึ่งดีๆนี่เองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวอุปกรณ์กบเหลาไฟฟ้าไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่ข้าวปั้นเข้าเหลาดินสอเผื่อน้องด้วยเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาบกันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอตัวเหลาดินสอก่อนนะคะครับว้าวเยี่ยมขอตัวจบคลิปตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย